ื้อสิงห์มอเตอร์ไซค์ที่ควรหาเวลาไปเลือกชมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆในงาน Bangkok Motorbike Festival ครั้งที่12ที่มีไปจนถึงวันที่19มกราคมณบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยปีนี้มีค่ายมอเตอร์ไซค์ชั้นนำระดับโลกมาร่วมเปิดบูธถึง15แบรนด์รวมถึงร้านจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่งเครื่องแต่งกายและบริการต่างๆอย่างจุใจค่ะสำหรับงาน Bangkok Motorbike Festival เป็นงานเทศกาลสำหรับคนที่หลงใหลในรถจักรยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนจัดโดยบริษัท Cycle Culture Show จำกัดภายใต้คอนเซปต์ Culture of Ride ที่จะพาคนรักมอเตอร์ไซค์มาร่วมกันค้นหาจุดกำเนิดของวัฒนธรรมการขับขี่และพัฒนาการของวงการมอเตอร์ไซค์เมืองไทยจากยุคสู่ยุคจบจนถึงปัจจุบันครบครันทั้งประเภทของมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์ตกแต่งคอลเลกชันแต่งกายและไลฟ์สไตล์การขับขี่อัดแน่นกิจกรรมเพื่อคนรักมอเตอร์ไซค์อาทิการประกวด Bangkok Custom Bike Competition และสัมผัสกับตำนานและความคลาสสิกของมอเตอร์ไซค์ Japanese Retro เป็นต้นด้านนายณัฐพลไตรนัทกรรมการผู้จัดการบริษัท Cycle Culture Show กล่าวว่าภายในงานทางค่ายมอเตอร์ไซค์ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่อีกด้วยเช่น Kawasaki Swag EV มั่นใจยอดจองมอเตอร์ไซค์จะทำได้กว่า500คันส่วนร้านจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่งหมวกกันน็อกและคอลเลกชันเสื้อเครื่องแต่งกายได้นำสินค้าต่างๆมาล้างสต็อกลดราคากันสุดๆนอกจากนี้เมื่อซื้อของภายในงานทุก 10,000 บาทรับคูปองลุ้นชิงโชคอีกด้วยค่ะทางด้านโซนกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจประกอบไปด้วยโมโตวิลล่าจัดขึ้นบริเวณสแควร์ A มีกิจกรรมจากคลับต่างๆเช่นรถแต่งรถคลาสสิกในยุคปี 1980 ถึง 1990พบกับช่างทำมอเตอร์ไซค์ฝีมือคุณภาพจากทั่วฟ้าเมืองไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและความรู้ในการสร้างสรรค์มีมอเตอร์ไซค์สายพันแรงเพื่อนำไปใช้ลงแข่งขันในสนามแข่งโดยเฉพาะถัดมาเป็น Bangkok Custom Bike Competition ซึ่งประกวดมอเตอร์ไซค์ตกแต่ง10คลาสจำนวน45คันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการทอล์กโชว์จากกูรูมอเตอร์มาร์เก็ตพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำโปรโมชั่นพิเศษแบบล้างสต็อกกว่า60บูธอาทิน้ำมันเครื่องเครื่องมือช่างอุปกรณ์ตกแต่งมอเตอร์ไซค์และคอลเลกชันเครื่องแต่งกายโมโตการ์เด้นในบรรยากาศย้อนยุคสไตล์วินเทจค่ะอย่างไรก็ตามผู้จัดยืนยันว่าแม้เศรษฐกิจจะซบเซาแต่ไม่ส่งผลกระทบคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 700,000 คนและยอดจองซื้อบิ๊กไบค์และมอเตอร์ไซค์พรีเมียมกว่า500คันมีเงินหมุนเวียนกว่า600ล้านบาทค่ะ